ถ้าไม่รู้จักความพอเพียงก็หาความสุขไม่ได้ความพอเพียงคือการดำเนินชีวิตทางสายกลางโดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีความพอประมาณก็คือหารายได้ให้พอกับรายจ่ายมีการเก็บออมที่ดีแบ่งเงินออกมาเพื่อการออมการใช้ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสำหรับความมีเหตุผลก็คือไม่ว่าจะทำธุรกิจใดๆหรือการดำเนินชีวิตต้องตัดสินใจตลอดเวลาก็คือต้องมีเหตุผลไต่ตรองให้รอบคอบไม่ใช่ใช้อารมณ์ตัวเองและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในโรคที่ไม่มีอะไรแน่นอนแต่เช่นคือนักสาวคนหนึ่งมีรายได้มากมายดังนั้นเมื่อมีเวลาว่างเธอจะชอบซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Chanel ยี่ห้อ Louis Vuitton เธอจะซื้อทันทีโดยที่เธอไม่ต้องคิดมากว่ากระเป๋ามีราคาแพงหรือเปล่าเพียงแต่ว่าหากมีรุ่นใหม่ออกมาและเธอได้ครอบครองเป็นคนแรกเธอจะมีความรู้สึกภูมิใจมากดีใจมากเธอจะวิ่งไล่ตามอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจทำให้รายได้เธอลดลงเธอไม่สามารถที่จะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใหม่ได้ตอนนี้เธอเริ่มคิดได้ว่ากระเป๋าเธอก็มีมากมายเธอไปดูแล้วบางอันซื้อมาใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ใส่ตู้ไว้เอาไว้โชว์แต่ไม่ได้เอาไว้ใช้เธอก็กลับมาคิดถึงความพอเพียงแล้วเธอก็ได้นำเอาความรู้ตัวนี้มาบริหารจัดการตัวเองใหม่โดยที่ของที่เธอมีอยู่ก็ใช้ให้คุ้มค่าเธอได้นำเอากระเป๋ากลับมาใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่รุ่นดังๆที่เธอห่วงนักห่วงหนาและเธอก็ค้นพบว่ากระเป๋าใบใหม่มีทั้งความสวยงามและความสะดวกสบายทำให้เธอยิ่งชอบกระเป๋าใบนั้นมากขึ้นในแต่ละวันที่เธอถือกระเป๋าไปข้างนอกนี่ทำให้หัวใจของเธอได้รับการเติมเต็มและเธอก็ได้บริหารการเงินเธอมีการออมเธอเก็บเงินออมไว้ส่วนหนึ่งจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจิตใจไม่แจ่มใสเพราะมัวแต่คิดว่าไม่มีอะไรดีเลยจึงไม่สามารถใช้คำพูดในเชิงบวกได้คนส่วนใหญ่มักจะเรียกร้องหาสิ่งที่อยู่นอกกายหรือสิ่งที่ตนไม่มีในปัจจุบันลืมไปว่าความสุขนั้นไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอกเสมอแม้ไม่รู้สึกตัวแต่ก็มีความสุขมากมายที่อยู่ใกล้ตัวเราอยู่แล้วได้ทานอาหารครบ3มื้อได้นอนหลับสนิททุกวันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเห็นไหมคะต่อให้เป็นเพียงสิ่งละอันพราน้อยแต่นั่นคือความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สมควรนึกถึงในเวลาที่เราเติมเต็มตนเองด้วยคำเชิงบวกปลุกปลอบตัวเองหากทำไม่ได้ให้ลองหันกลับมาไต่ตรองดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราหากเราต้องการความสุขเราก็สามารถหาสิ่งที่คิดว่าเป็นความสุขได้มากมายแน่นอนลองดูเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแล้วเราจะพบความสุขค่ะ